ครับผมแฟนๆช่องบอลไทยคายหมูนะครับตอนนี้ก็อยู่กับตั้มธนาบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับได้ครับตั้มสวัสดีครับตั้มครับสวัสดีครับแล้วก็ตั้มวันนี้ก็ให้เกียรติช่องเรามากๆวันจริงวันนี้เพิ่งจะซ้อมเสร็จใช่ไหมตั้มได้ครับว่าตอนช่วงบ่ายอ๋อครับพอดีมีไปทำบุญที่บ้านเดินครับได้อ๋อครับเย็นตอนบ่ายก็ออกมาได้ถ้าใครติดตามตั้มที่ IG อะไรนี้ก็ช่วงนี้ตั้มก็อาจจะงานเยอะก็ขอแสดงความเสียใจก่อนเนาะเห็นมีข่าวมีอะไรที่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับรอบๆตัวหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับก็ตั้มเป็นหนึ่งในนักเตะที่คนไทยคิดถึงมากแล้วก็อยากจะให้ติดทีมชุดนี้ไปนะครับแล้วก็วันนี้อาการบาดเจ็บเป็นไงตั้มดีขึ้นไหมหรือว่าอะไรไงมีอะไรไหมก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าเหมือนปีนี้มันก็ผมก็แบบคือเจ็บบ่อยด้วยอะไรครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเราเล่นไปปุ๊บแล้วก็เกิดมีอาการบาดเจ็บรบกวนมันก็คือไม่ได้หนักมากครับแต่ว่ามันแบบมันจุกจิกอะครับมันจุกจิกภาษาง่ายๆคือไม่ขาดสักทีไม่จบสักทีอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็แบบเราก็พยายามแบบว่าหาเสริมกล้ามเนื้อตรงที่เราแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยเราก็หาทุกวิธีทางนะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างครับก็ประกอบโดยรวมอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์เข้ามาเลยครับบอกให้ครับมันก็ยังมีแบบได้ครับตามพูดต่อเลยครับครับมันก็ยังมีแบบว่าเจ็บแบบตรงนู้นตรงนี้ครับพอหายตรงนี้ก็ไปตรงนู้นอะไรเงี้ยหายตรงนู้นก็มาตรงนี้อีกแล้วอะไรครับแฟนๆก็มีเข้ามาไม่ต่อเนื่องอ้าวครับก็บอกว่าขอให้หายเร็วๆนะครับแล้วก็ดูดีวันนี้ดูตั้มดูดีขึ้นมากนะครับหน้าตาสดใสอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ตั้มได้ดูเกมหรือเปล่าครับผมเกมที่วันนี้ทีมชาติไทยดูอยู่ครับดูอยู่ครับนะครับเป็นไงครับดูรูปเกมแล้วเป็นไงครับมิติใหม่ของทีมชาติไทยก็วันนี้ค่อนข้างต้องบอกว่าคือไม่เชิงเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นที่ทีมเรามีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันสามารถวางระบบหรือว่าแท็กติกได้ในหลายๆรูปแบบได้ในหลายๆระบบอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้การจัดตัวมาวันเนี้ยคือเป็น 4-4-2 ไดมอนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีปีกเลยแล้วก็อัดกลางอาชีพเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่ศูนย์หน้า2คนครับวันนี้ที่แฟนๆอยากเห็นกันก็คือว่าเจกับทางอุ้มกลับมารวมถึงเจได้เล่นคู่กับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรตั้มเห็น2คนนี้เล่นคู่กันแล้วเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่ามันเกมก็ในตรงกลางเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไหลลื่นครับลื่นพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นกลางธรรมชาติหมดเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างมันก็เหมือนแบบหมุนแล้วก็โรเตชันกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูสมูทขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็บอกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยวันนี้ดูทีมชาติไทยแล้วมีความสุขที่สุดเลยนะครับตั้มเห็นรูปเกมแล้วเป็นไงครับดูแล้วพูดถึงในฐานะเป็นแฟนบอลละกันครับผมเห็นพม่าเล่นหนักมากคือตั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะชุดนี้นะครับคือตอนที่หนักทุกชุดเคยเจอเองด้วยใช่ครับคือเขาเล่นเข้าถึงตัวนี่รู้สึกตั้มเคยโดนเตะด้วยนี่จำไม่ผิดนะเข้าหนักใช่ครับเป็นแบ็คขวาปี2016ตอนนั้นใช่ไหมคือเขากระโดดเสียบใช่กระโดดเสียบแบบนี้มากก็คือนั่นแหละเหมือนกับใช่ครับคือเขาเล่นหนักครับอาจจะเป็นแท็กติกแล้วก็เป็นกลยุทธ์วิธีของเขาด้วยที่จะมาจัดการเราอะไรประมาณนี้ครับวันนี้เขาโดน4ประตูนี่คิดว่าน้อยไปไหมหรือว่าเยอะแล้วจริงๆก็เหมือนว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับหมายถึงว่าการจบสกอร์ที่เราพลาดไปครับบางลูกที่ผมเห็นลูกพี่มุ้ยก็เสียดายเหมือนกันครับที่ผมแหลงยักษ์ได้ครับ
ครับแล้วก็หลายๆลูกครับหลายๆลูกที่เราแบบเหมือนอาจจะขาดๆเกินๆแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีครับครับแล้วสำหรับตั้มแล้วเนี่ยในฐานะผู้ชมแล้วเนี่ยคิดว่าฮัลโหลยังอยู่ไหมครับแป๊บนึงนะครับยังอยู่แล้วได้ครับเดี๋ยวรอก่อนนะใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาหาตั้มได้เลยนะครับเข้ามาต่อครับตั้มคิดว่ารูปเกมวันนี้ดูแล้วใครโดดเด่นที่สุดในทีมชาติไทยวะโดดเด่นในช่วงครึ่งแรกผมมองว่าเป็นเหมือนพี่มุ้ยด้วยครับแล้วก็มีแบ็คทั้งสองข้างแล้วก็จริงๆมันโดยรวมผมว่าก็ทุกคนช่วยกันวันนี้เลยมันดูอะไรเด่นทั้งทีมใช่ไหมใช่ครับมันแบบคือทุกคนแบบอยากโชว์อยากเหมือนกับว่าทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดมันเป็นทีมเวิร์กใช่ไหมใช่ครับมันเลยทำให้ทีมมันออกมาดีอะไรเงี้ยถ้าเลือกหนึ่งคนเลือกหนึ่งคนครับผมมองว่าเป็นพี่มุ้ยแล้วกันครับเพราะวันนี้มีสองคืออย่างลูกแรกเนี่ยใช่ครับลูกแรกนี่คือมันเขาเรียกอะไรอ่ะคือเพชฌฆาตแน่นอนครับเข้าจังหวะคมมากอะไรเงี้ยเข้าเลยลูกโทษก็คือยิงแบบเอาอ่ะใช่คือคมแบบครบหมดแหละครับปกติมุ้ยจะไม่ยิงลูกโทษแรงอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ใช่ครับจะเล่นอันนี้ก็คือแบบใส่ความมั่นใจไปเลยนะครับแล้วก็พูดถึงในจังหวะหลายๆจังหวะที่เราเนี่ยว่าเราเกือบผิดพลาดอย่างเงี้ยครับคือวันนี้มองแล้วไงในฐานะที่เคยเล่นกองหลังให้ทีมชาติไทยก็คือเกมอย่างเงี้ยเหมือนกับเกมระดับชาติหรืออะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องหรือว่าแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่นะครับเราไม่สามารถแบบเสียหรือเราพลาดง่ายๆได้เพราะว่ามันก็จะเกิดการเสียประตูหรือว่าทำให้เกมเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับจากเราได้เปรียบหรือว่าโมเมนตัมทีมกำลังดีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสูสีหรือว่าเขาได้ใจขึ้นมาอะไรครับก็อาจจะเห็นว่าสกอร์ห่างแต่ว่าถ้าเขายิงได้1ลูก2ลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาแบบมีกำลังใจขึ้นมาแหละใช่ไหมวันนี้เห็นน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่มาจากเลสเตอร์เล่นนะตั้มดูน้องแล้วดูฟอร์มแล้วเป็นไงครับก็น้องเราเคยจริงๆผมก็ได้เคยร่วมงานกับทางน้องแล้วแต่ว่ามาตอนนั้นไปเจ็บไงครับที่ไปคัดบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับใช่แล้วก็พอเห็นน้องซ้อมเห็นน้องได้ลงไปเล่นเงี้ยการเคลื่อนที่การมูฟเมนต์ของเขาแล้วก็การพาสรับส่งอะไรเงี้ยความสามารถจะพอตัวคือเขามีจินตนาการที่ดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาคิดเร็วทำเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอาจจะอยู่ที่นู่นด้วยแบบรูปแบบการซ้อมหรือว่าการเข้าถึงตัวเร็วอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาแบบว่ามันดูต้องแบบคิดเร็วทำเร็วอะไรประมาณนี้ครับแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็เป็นกฤษฎากาแมนเห็นแล้วคิดถึงตั้มตอนสมัยแบบตั้มทำให้พวกเรามีความสุขมากเลยดูในตำแหน่งนี้แล้วเป็นไงบ้างครับตั้มครับก็ผมว่าน้องเขาก็คือเหมือนอาจจะเป็นช่วงที่เขาท็อปฟอร์มช่วงที่เขามั่นใจอะไรเงี้ยคือเล่นเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยเขาไม่ได้เพิ่งมาติดอะไรเงี้ยมันเขาเล่นมานานอะไรเงี้ยกับรุ่นพี่กับพวกพี่มุ้ยพี่เจครับหรือพี่อุ้มอะไรพวกเนี้ยครับที่เขามีประสบการณ์อะไรเนี้ยแล้วก็มันเลยทำให้เขามีความมั่นใจที่จะแสดงเขาเรียกว่าฝีมือแสดงฝีเท้ากายภาพออกมาอย่างเต็มที่ใช่ครับใช่ไหมครับมันเลยทำให้เขาแบบมั่นใจวันนี้รูปแบบการเข้าทำของทีมชาติไทยเนี่ยดูแล้วดูดีมากๆเลยนะ คือเป็นรูปที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปการเข้าทำที่แบบเป็นรูปแบบมากเลยลูกสาน่าจะเป็นลูกสามลูกสี่ครับใช่ใช่ที่มาตอนแรกก็คิดว่าน่าจะปิดเกมแต่ปรากฏว่าไม่ยอมปิดนะครับบุกก็มาเจ้ายิมเจ้าอะไรก็โอ้ปฐมเจ้ามิกกี้อะไรก็ลงมาช่วยกันนะครับผมดูครับครับผมตัวที่สำรองที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยตั้มมองเป็นไงครับคุณภาพของเกมมันดรอปลงไหมหรือว่าดีหรือว่าอะไรเงี้ยจริงผมว่าตัวที่เรียกไป30คนมัน
ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเยอะครับแล้วก็ทุกคนมีความสามารถหมดมีฝีมือหมดอยู่ที่ว่าจะเข้ากับแท็กติกโค้ดแท็กติกไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างมิกกี้เขาก็เราก็รู้อยู่แล้วแมตช์แรกลงไปมันก็สามารถเปลี่ยนเกมได้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างยิ้มหรือแม้กระทั่งวันนี้เช็คที่เป็นตัวสำรองเองเนี่ยเพราะว่าเหมือนเพื่อนได้ทำงานหนักไปแล้วช่วงแรกอะไรเงี้ยแล้วฝั่งเขาก็อาจจะมีหมดแรงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมีตัวสดๆมีตัวที่มีความคล่องตัวอะไรเงี้ยลงไปกดเขาอีกทีเงี้ยมันก็เลยทำให้เกมมันดูเปิดขึ้นแล้วพอมีพื้นที่เงี้ยเราก็มีทั้งความเร็วความสามารถเฉพาะตัวเงี้ยมันก็เลยทำให้เกมมันดูแบบว่าสมูทขึ้นอะไรเงี้ยครับมันมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามมากๆเลยก็คือว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นคู่ซีกับเจเลยตั้งแต่สมัยเล่นบอลด้วยกันคือหลายยุคหลายสมัยมากวันนี้เห็นเจแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เพื่อนตาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรจะติเพื่อนคนนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอย่างเราอยู่ที่นี่เราก็เวลามีบอลเนี่ยเราก็จะดูทั้งเจทั้งพี่อุ้มอะไรเงี้ยครับถ้าเตะชนกันบางทีก็สลับดูเราก็เชียร์อยู่แล้วเพราะว่าเราอยากเราภูมิใจเราเห็นทั้งเพื่อนทั้งพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยเนี่ยที่ได้เล่นฟุตบอลเจลีกเนี่ยมันก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแรงผลักดันแรงบวกเนี่ยให้เราแบบอยากกลับไปเล่นอยากจะแบบใช่อยากจะไปตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็คือเหมือนแรงบันดาลใจครับแล้วพอเราก็ติดตามเขาอยู่แหละแล้วเราก็เห็นเขาเล่นอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือเจเขาเขามีความสามารถที่จะสามารถเลี้ยงกินตัวหรือว่าทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมาลุมเขาเนี่ยแล้วก็เกิดช่องว่างในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยซึ่งวันนี้น่าจะมีลูกที่3นะถ้าที่เห็นนะที่เจเปิดแทงให้กับทางจากเล่นจากลูกคอร์เนอร์แล้วก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็แทงออกให้นฤบดินทร์เลยนี่ลูกนั้นนี่ถือว่าแบบจริงเขาหน้ายิงเข้าวันนี้มีแฟนๆคือพูดถึงเหมือนกันในคอมเมนต์นี่กระจุยเลยว่าพี่เจนี่กระชิบเหมือนเมสซี่ซะแล้วกองหลังตัวกลางรับของพม่าวิ่งลงไปหม่งสกัดออกไปนี่นะครับมีคำถามมาจากแฟนนะครับว่าพี่ตั้มอยากไปเล่นต่างประเทศบ้างหรือเปล่าครับก็มันเป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคนอยู่แล้วผมว่าครับแล้วก็สำหรับส่วนตัวผมเองก็มันก็คือความฝันหนึ่งที่อยากทำให้สำเร็จหมายถึงในอาชีพนักฟุตบอลที่เราเหมือนกับได้เล่นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังอยู่ในใจอยู่แต่ว่าด้วยช่วงตอนนั้นที่เจ็บด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะทำให้เราแบบเสียความมั่นใจไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยฟอร์มอะไรหลายๆอย่างมันเลยเป็นอุปสรรคใหญ่เลยครับที่ทำให้เราแบบว่าไปถึงจุดนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยครับถ้าอยากไปอยากไปเล่นที่ไหนเราก็เนี่ยครับเหมือนพวกเจเหมือนพวกพี่อุ้มพี่มุ้ยหรือนิวตอนนั้นอะไรครับที่ได้ไปญี่ปุ่นครับเพราะว่ามันเป็นลีกที่ยากนะสำหรับเอเชียยากจริงยากจริงใช่ครับมันยากมากอะไรเงี้ยยากจริงและยากที่สุดคือคุณต้องทำให้คนประเทศเขาอะยอมรับในตัวในฝีเท้าคุณนี่นะใช่ไหมใช่ครับทั้งสองคนที่ไปนี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนนี่คือไปประสบความสำเร็จที่ญี่ปุ่นมากถือว่าเป็นตัวหลักๆเลยใช่ครับคือแม่อันนี้เมื่อกี้พอดีไปถามไปเป็นคำถามของแฟนบอลที่คอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ตั้มอยากไปเล่นที่ไหนนะครับถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้อยากสอบถามไปถึงเรื่องว่าคิดว่าเราอะจะไปถึงแชมป์ไหมผมไม่ได้มองเราไปเหมือนแบบข้ามขั้นอะไรเงี้ยผมมองเป็นแบบแมตช์ต่อแมตช์ดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังเหลือรอบแรกอีก2แมตช์ซึ่งก็ครับอันเนี้ยเราก็จะเจอคู่แข่งที่แข็งขึ้นแล้วที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วที่เขาได้เข้ารอบรองได้ไหนเราจะเจอเจ้าภาพอีกอะไรเงี้ยครับฟิลิปปินส์เราก็เคยเจอเราก็อาจจะมีชนะกับเสมอด้วยอะไรเงี้ยครับสิงคโปร์เราก็เคยเจอเหมือนกันตอน
ปี2014อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นการมองเกมในลักษณะของนักฟุตบอลนะครับก็คือว่าก็จะมองเป็นเรื่องของเกมต่อเกมไปนะครับทำให้แบบว่าค่อยคือเหมือนว่าเป็นการตั้งสมาธิทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างพวกเราแฟนบอลเนี่ยอย่างคอมเมนต์ก็มาถึงแชมป์ไหมครับพี่ถึงอะไรไม่รู้จะถามไงต่อแต่ตามตอบได้ดีมากก็คือว่าต้องมองเป็นเกมต่อเกมไปแล้วเกมหน้ากับฟิลิปปินส์ดูแล้วน่าจะเก็บ3แต้มได้ไหมครับตามก็ต้องดูว่าโฟร์มาโน่เขาจะวางแทคติกยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกลับไปดูวิดีโอของเราครับหรือว่าไปดูวิดีโอของฟิลิปปินส์ครับว่าสองแมตช์ที่ผ่านมาหรือแมตช์ล่าสุดเขาเล่นสไตล์ไหนครับระบบอะไรแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงครับก็ต้องวิเคราะห์เป็นจุดๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับทีมเราครับจะต้องเชื่อใจโค้ชมาโน่ว่าจะพาเราไปเนี่ยเกมที่หนักน่าจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบแรกที่เจอสิงคโปร์มองในฐานะนักเตะคิดว่าเป็นไงครับก็ไม่ง่ายครับก็ยากด้วยแล้วก็ในบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สิงคโปร์ชุดนี้ก็เป็นอีกชุดที่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนน่าจะเป็นล่าสุดนะครับก่อนที่จะมาถึงปีนเราก็เคยเจอแต่ว่าเราก็ชนะเขา 3-0 อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือฟุตบอลมันก็ไม่ได้ดูอดีตหรอกใช่ใช่มันต้องดูปัจจุบันใช่ครับเพราะว่าชุดของลูกของฟันดี้อามัด2คนก็โอ้โหใช่เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ทั้งคู่เลยนะครับมีคำถามถามมานะครับว่าพี่ตั้มนะครับร่างกายพี่ตั้ม 100% หรือยังครับคือตอนนี้ผมต้องบอกจริงๆว่าเวลาซ้อมวันต่อวันเนี่ยคือต้องลุ้นเลยว่าตัวเองจะแบบมีตึงมีเจ็บมีอะไรตรงไหนบ้างอะไรเงี้ย คือเราพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดแต่ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นของคู่กันกับนักบอลมันเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันต้องปะทะวันต่อวันเลยมันอะไรหลายๆอย่างใช่ครับแล้วก็คือบางจุดที่เราไม่สามารถกำหนดได้อะไรเงี้ยมันเกิดมาโดยที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่อยากให้เกิดเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นมานู่นนี่อะไรเงี้ยมันคือผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงงุดหงิดงุดหงิดใช่คือในอาชีพนักฟุตบอลอ่ะคือไม่เจ็บเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะถ้าไม่เจ็บใช่โชคดีใครไม่เล่นแล้วไม่เคยเจ็บเลยแบบว่าเฮงมากๆโชคดีมากๆใช่ครับก็เฮงมากๆครับก็ตั้มก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยจริงๆแล้วก็เคยได้ถึงฉายาเป็นบุสเกตเมืองไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะยุคที่เล่นอยู่นะแล้วก็พูดถึงท่าเรือในฤดูกาลนี้ในเล็กหลังเนี่ยเป็นไงครับดูแล้วโอกาสหรือแบบว่าความคิดเห็นของเราเป็นไงตอนนี้ทีมเป็นยังไงบ้างครับทีมตอนนี้ก็ได้กลับมาฝึกซ้อมแล้วอาทิตย์หนึ่งครับใช่แล้วก็พยายามปรับจุดที่เราผิดพลาดในเมื่อเล็กที่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับมาซ้อมมาฝึกซ้อมให้หนักขึ้นครับแล้วก็ความมั่นใจของนักเตะหลายๆคนก็ดีขึ้นครับพวกตัวสำรองพวกตัวจริงอะไรครับมันก็เหมือนกับจูนกันได้ดีใกล้เคียงเพราะว่าใครลงไปเนี้ยใช่ครับใครลงไปแทนกันได้ใช่แทนกันได้แล้วก็นักเตะทุกคนเหมือนมีฝีมือหมดทุกคนอยากเล่นอะไรเงี้ยอยากโชว์ผลงานแล้วก็เหมือนอยากเป็น11คนแรกมันก็เลยทำให้ทีมเนี้ยกลับมาแข็งแกร่งขึ้นการแข่งขันสูงกลับมาอยู่ใช่การแข่งขันสูงแล้วก็กลับมาทำให้ทีมมันแบบแฮปปี้ครับครับคือเหมือนกับว่าใครลงไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็เป้าหมายก็คือต้องชนะทำให้ทีมชนะใช่ครับก็แฟนๆท่าเรือน่าจะมีแอบๆอยู่ในนี้อยู่ครับเพราะว่าก็นั่นแหละครับครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับตั้มเพื่อจะได้ลงเพราะว่าวันนี้ตั้มก็สละเวลาแล้วก็จริงๆตั้มยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยต้องใช่ไหมยังนั่นอยู่ก็ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติหน่อยว่าจะยังไงนะครับว่าส่งกำลังใจแล้วก็พูดถึงทีมชาติหน่อยนะครับผมเอาทีมชาติก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยครับก็ช่วยให้กำลังใจพวก
พวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็คือนักฟุตบอลทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วผมว่าไม่มีใครไม่ 100% คือเขาอยากทำให้คนไทยอยากทำให้ครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเขาคนที่รักเขาเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วครับก็อยากให้ช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้กำลังใจเป็นกำลังใจครับให้กับนักเตะชุดนี้เอาแชมป์กลับมาให้เราที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็หมายถึงว่าทีมถ้าพูดอย่างนี้ก็คือทีมชาติไทยจะกลับวันที่2มกราคมก็คือต้องเตะแมตช์สุดท้ายวันที่1ให้จบก่อนนะครับเราหวังว่าจะอย่างนั้นนะครับอีกคำถามนึงก็คือฝากอะไรถึงแฟนบอลท่าเรือหน่อยครับก็สำหรับแฟนบอลท่าเรือก็ในเลขที่2เนี้ยพวกเราก็จะเต็มที่นะครับแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มันก็ว่านักเตะทุกคนเนี่ยมันบางครั้งอาจจะทำผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้ดักใจอะไรเงี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แฟนบอลท่าเรือช่วยกันเชียร์ต่อไปนะครับคือพวกเราก็ลุยในหน้าที่ของเรา 100% อยู่แล้วครับนะครับก็เป็นข้อความดีๆจากตั้มธนาบุตรเกษารัตน์นะครับผมก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณตั้มมากๆเลยที่สละเวลาให้กับช่องบอลไทยไกว่าหมูนะครับแล้วก็ติดตามตั้มได้ที่ไหนครับก็ส่วนมากเป็น IG ครับ IG แล้วก็ Facebook คือ Facebook อ่ะบางครั้งของผมเองอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีชายแอดมินน่ะแฟนเพจก็ชื่อธนาบุตรเกษารัตน์เนี่ยเขาก็จะคอยลงรูปเนี่ยลงรูปของผมทีมชาติอะไรให้เงี้ยก็เข้าไปติดตามได้ครับเดี๋ยวจะตัดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปฝากไว้ที่แอดมินเพจแล้วกันนะครับว่าตามได้มาพูดคุยอัปเดตนะครับทั้งอาการบาดเจ็บทั้งพูดถึงเกมทีมชาติไทยแล้วก็พูดถึงแฟนๆท่าเรือนะครับก็แฟนๆก็เข้ามาอวยพรตั้มกันเป็นแถวเลยว่าขอให้หายก็ขอให้ดีแล้วก็ทั้งแฟนเทโลแฟนโอ้โหมากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะครับแล้วก็จะได้ผลิตผลงานหน้าสนามให้กับพวกเราได้ดูนะครับอยากเห็นตั้มกลับมาเล่นแบบฉายาบุสเกตเมืองไทยก็ยังอยู่ในใจพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณตั้มธนบุญเกษารัตน์นะครับผมนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ